องชายสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมคมเพชรจิตสารวัตรเสือครับครับผมเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมไฟนี้ก็เตรียมก็ชกเสร็จไฟนั้นก็พักประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ซ้อมต่อไม่ได้ไปไหนอยู่ค่ายหลังจากแพ้ไปทีแล้วก็คาใจไหมก็คาใจอยู่ครับขึ้นมานี่เป็นต่อค่อนข้างแพงเลยนะใช่ครับแล้วก็ไปโดนลูกนับโดนลูกเตะก้านคอใช่ครับหลังจากนั้นเราก็พยายามจะเร่งขึ้นมาทำท่าเหมือนจะแซงก็เร่งขึ้นมาแล้วก็มีไปผ่อนอยู่ปลายยก4นิดนึงครับแล้วราคาก็เลยข้ามไปฝั่งนู้นตอนแรกราคามาฝั่งเราแล้วก็เลยไปผ่อนนิดนึงแล้วราคาก็เลยข้ามไปเรายก5ก็มาเดินทำได้นิดนึงแล้วก็ออกมาเต้นครับสุดท้ายครบ5ยกกองการไม่ให้เราชนะใช่ครับก็แพ้ไป2-1เสียงวันนี้มีโอกาสแก้มืออีกครั้งนึงครับแล้วมีการชิงแชมป์ด้วย126ปอนด์126ปอนด์เป็นไงพ่อครับมั่นใจไหมหลังจากไฟที่แล้วโดนลูกเตะก้านคอหลายครั้งมากครับก็มั่นใจครับก็แก้ผมก็พยายามไม่ให้มือตกการโดนครับก็ยังไม่ประมาทก็เตรียมแก้ลูกนี้โดยเฉพาะลูกครับผมลูกเตะก้านคอของเพชรรุ่งเรืองใช่ไหมครับมีลูกไหนที่เสริมไปอีกไหมครับนอกจากลูกการแก้การเตะก้านคอก็มีเสริมทุกลูกครับก็เสริมบางคนให้มันหลากหลายขึ้นอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะอะไรเราเน้นอะไรไฟนี้เราเน้นอะไรเป็นพิเศษก็จะเน้นจังหวะเตะจังหวะต่อยครับเสริมลูกเตะลูกต่อยให้มันให้เยอะขึ้นครับหรือว่าไฟนี้นี่ลูกพลาดโดนก้านคอไม่น่ามีนะครับไม่น่าจะมีแล้วครับความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับไฟนี้ก็มั่นใจมากไฟนี้ก็ซ้อมเต็มตัวดีก็มีความมั่นใจเต็มร้อยครับมีกังวลอะไรไหมอาวุธของไฟรุ่งเรืองก็มีกังวลเรื่องรูปร่างก็เราจะเสียเปรียบรูปร่างแล้วก็เสียเปรียบเวทหน่อยเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบเวทเลย126ปอนด์เป็นไงบ้างครับ126ปอนด์ผมก็สบายสบายครับสบายสบายครับในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างก็มี108ปอนด์ช่อง7สี108ปอนด์ประเทศไทยแล้วก็112ปอนด์ลุมพินีแล้วก็112ปอนด์ช่อง7แล้วก็118ปอนด์ตรงนี้ครับโอ้โหจำแทบไม่ได้เลยคุณผู้ชมตรงนี้4เส้นใช่ไหมครับ5เส้น5เส้นไฟนี้เป็นเส้นที่6ใช่ไหมกับการที่ไฟนี้เอาชนะได้ก็เป็นเส้นที่6ไล่ให้ฟังอีกทีครับแชมป์ที่เราเคยครองไว้ในอดีตที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับมีเมื่อกี้108ปอนด์ช่อง7สี108ปอนด์ช่อง7สี108ปอนด์ประเทศไทย108ปอนด์ประเทศไทย112ปอนด์ลุมพินี112ปอนด์ลุมพินี112ปอนด์ช่อง7 112ปอนด์ช่อง7แล้วก็118ปอนด์ลุมพินี118ปอนด์ลุมพินีแล้วก็ไฟนี้อาทิตย์นี้126ปอนด์ช่อง7สีครับคิดว่าจะเป็นเส้นที่6ของเราได้มั้ยก็คิดว่ามั่นใจครับมั่นใจว่าน่าจะคว้าแชมป์เส้นนี้ได้วันไฟนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อใหม่ด้วยใช่ครับเปลี่ยนเป็นสีเสื้อเป็นออัจฉริยะครับมีอาชีพไม่ต้องพูดถึงเลยก็ตอนนี้ถ้าคว้าแชมป์ได้ก็มีอาชีพ 100,000 บาทครับ 100,000 บาทนี่ขั้นต่ำครับผมอาจจะมากกว่านี้ครับใช่ครับการป้องกันตัวลูกเตะก้านคอของเพชรรุ่งเรืองครับเราทวนเชิงซ้อมการป้องกันทุกวันไหมก็ซ้อมทุกวันครับก็ทวนทุกวันเพราะว่าเขาเตรียมลูกนี้มาอยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมไปแก้นอกจากลูกป้องกันการเตะก้านคอแล้วในอดีตที่ผ่านมานี่เราเคยโดนเตะก้านคอกี่ครั้งครับกี่คนครับโดนใครบ้างจำได้ไหมมีเคยโดนปืนกลเตะก้านคอนอกมาอ๋อไฟนั้นที่ลุมพินีใช่ครับแล้วก็มาโดนเพชรรุ่งเรืองครับแค่สองคนใช่ไหมครับวันนั้นก็ไม่เคยใช่ครับในมุมมองของคุณเพชรนี่คิดว่าไฟนี้นี่สามารถจะน็อกเพชรรุ่งเรืองได้ไหมก็รอดูสถานการณ์เอาครับเพราะว่าเขาก็จะแก้กันลูกเตะขาลูกไฟหมัดของเราไปก็รอดูถ้ามีโอกาสผมก็เอาแน่ครับถ้ามีโอกาสก็เอาแน่เหมือนกันใช่ครับแล้วถ้าเกิดแบบว่าอาวุธเราไม่สามารถน็อกคู่ต่อสู้เราได้เรากังวลอะไรไหมรูปร่างช่วงชกของเพชรรุ่งเรืองครับก็มีไม่ได้กังวลอะไรมากครับก็รูปร่างเขาจะสูงยาวแล้วก็ได้เปรียบเบียดแล้วก็แต่ว่าก็ไม่ได้กังวลไม่ได้กลัวเรื่องนี้ครับไม่ได้กังวลอะไรเลยก็แก้เกมไปโดยเฉพาะครับการเตรียมตัวแก้เกมไปเรียบร้อยแล้วครับครับผมเพิ่มน้ำหนักไปปล่อยกิโลน้ำหนักไปปล่อยประมาณ60กิโล60กิโล120กิโล120กิโล126นี่เป็นไฟเท่าเราชกเท่าไหร่
ไฟที่แล้ว127 127ไฟนี้บีบลงมาปอนด์นึงเป็นไงมันเหนื่อยไปหรือว่ามันใหญ่ไปมั้ยเล็กไปมั้ยก็126สำหรับผมใหญ่ไปครับแล้วบีบต่ำสุดได้เท่าไหร่น่าจะประมาณ122 122ชกได้อยู่นะ122น่าจะหืดๆหน่อยแต่ว่าก็ทำได้122ก็ตึงๆแต่ว่าต่ำสุดก็ยังชกได้อยู่ครับวันนี้ไฟนี้ชก126ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาครับก่อนที่จะชกเป็นผู้เอกนำรายการนะฝากถึงแฟนคลับ FC ที่จะติดตามเชียร์เราที่นี้หน่อยครับก็ฝากถึงแฟนคลับ FC คมเพชรครับก็ไฟนี้ผมเตรียมตัวมาเกินร้อยครับก็จะเอาแชมป์126ปอนด์ช่อง7สีไปฝาก FC ให้ได้ครับครับผมขอโชคดีครับน้องครับผมครับ